ช่วงสักประมาณเท่าไหร่บ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นประมาณนะครับสี่โมงเย็นคุณเพนกวินเนี่ยนะครับ คุณภริชชิวารักษ์นะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะและแกนนำเยาวชนปลดแอกได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยแสดงหมายจับของศาลอาญาเข้าจับกลุ่มตัวนะครับพร้อมกับอ่านข้อกล่าวหาคุณเพนกวินเองก็พยายามที่จะมีการไลฟ์สดให้ดูนะฮะว่าถูกต้องหรือไม่เนี่ยนะฮะนะครับทีนี้คุณเพนกวินเขากล่าวระหว่างFacebook Live นะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าผมไม่ยอมรับกับกระบวนการนี้และไม่ยอมรับอำนาจนี้ผมไม่ยอมรับอำนาจตรงนี้ก่อนจะถูกคุมตัวไปยังสน.สำนักราษฎร์นะครับด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าไม่ยอมรับอำนาจก็สามารถทำได้แต่ต้องเชิญตัวไปสน.ด้วยค่ะผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพันธ์โภชนุกูลนะครับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาขออภัยนะครับฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ชลินีสนพลายสนพลายใช่ไหมครับสนพลายครับผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการศึกษาของนักศึกษามหาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็ได้เดินทางไปที่สน.บำรุงราษฎร์เพื่อติดตามสถานการณ์แล้วนะคะคุณจตุรงค์ฉายแสงนะครับอดีตรองรัฐมนตรีก็แสดงความเห็นทาง Twitter ว่าคุณประยุทธ์นะครับซึ่งคุมสตช.ซึ่งเมื่อวานเนี่ยเพิ่งพูดว่าจะรับฟังความคิดเห็นต่างอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่แล้ววันนี้ก็จับเพนกวินอย่างนี้แหละหน้าไหว้หลังหลอกจริงๆประยุทธ์ก็ไม่มีคำถ้าจะต้องอธิบายก็ไม่มีคำไหนอธิบายได้ดีเท่าคำว่าหน้าไหว้หลังหลอกนะฮะมีสับปรับอีกการนึงอันนี้ผมขอแถมเออแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลไม่เคยอ่อนข้อลงเลยนะเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อเรื่องการคุกคามประชาชนนะฮะไม่มีท่าทีในการที่จะหยุดคุกคามแล้วก็ไม่แสดงความจริงใจในการที่จะเปิดใจรับฟังปัญหาของนักศึกษาอย่างจริงจังเลยนะเราจึงเห็นว่าดังนั้นมันไม่ผิดนะคะที่กระบวนการในการเรียกร้องเรื่องนี้จะขยายวงมากขึ้นผู้ชุมนุมจะมากขึ้นเพราะส่วนหนึ่งของการที่ทำให้พฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นคือตัวรัฐบาลเองนั่นแหละกับท่าทีของรัฐบาลเองนั่นแหละที่ไม่เคยเปิดใจยอมรับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะและที่สำคัญคือชอบจับวันศุกร์ด้วยนะก็มันประกันไม่ได้ไงเหมือนที่เราเคยพูดก็จะติดเทคนิคของเขานะฮะแต่ในทางกลับกันก็จับเย็นด้วยนะเวลาเดียวกับที่ทนายอานนท์ประชาชนเขาก็บอกว่าก็นี่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่คุณจะโหมทำให้ไฟมันกระพือครับแต่เขาไม่เคยเรียนรู้ไงอาจารย์รอบแรกเขาจับทนายอานนท์กับคุณไม้ปรากฏการปฏิกิริยามันฉุกขู่เกิดขึ้นแต่คุณไม่เห็นบทบาทของคนที่เข้าไปร่วมประกันตัวบทบาทของนักวิชาการที่เข้าไปปกป้องแต่รอบนี้พอเกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องมีใครบอกทุกคนพร้อมเพียงเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปเซฟแพนกวินกันแบบจนเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งอาจารย์นึกออกไม่ใช่เซฟแค่คำพูดทั้งฝ่ายการเมืองนักวิชาการทุกคนเข้าไปร่วมดังนั้นเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่แก้ปัญหาในการที่จะเปิดใจแก้ปัญหาหรือหาฉันทามติร่วมกันได้ในสังคมซึ่งความขัดแย้งมีอยู่ยอมรับแต่คุณจะต้องยอมอ่อนเพื่อเปิดใจเพื่อให้ฉันทามติเดินหน้ามันคุยกันไม่ได้ถ้าคุณยังใช้กำลังปากยิ้มอนาคตของเราแต่รับหลังคุณเอาปืนทุบเราอยู่ตลอดเวลาก็เป็นคนแบบนี้ครับก็เราก็เห็นอย่างนี้มาตั้งแต่7ปีแล้วนะตั้งแต่อะไรนะปรองดองปฏิรูปประชาธิปไตยที่แท้จริงขอเวลาอีกไม่นานสารพัดนะฮะครับนี่ภาพยังออกมาดูไม่รุนแรงมากนะครับถ้าเป็นไปตามข่าวของเมื่อวานแล้วเนี่ยถ้าสมมติไปบุกจับจริงๆตอนคืนเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเนี่ยผมว่าภาพจะดูแย่กว่านี้นะแต่นักศึกษาตั้งรับได้ดีแล้วเรียนรู้คือหนึ่งเนี่ยมีไลฟ์นึกออกไหมคะถามว่ารอบนี้ปรับตัวไหมเจ้าหน้าที่รัฐปรับตัวนะเพราะชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วก็สุภาพขึ้นในการเข้าไปคุยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าสังคมกำลังจับจ้องแต่ผมเองก็ยังมีความผมยังเชื่อว่ายังมีความบกพร่องนะเพราะผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะประสานแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นชุดตำรวจมาให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันจะยิ่งทำให้มันดูเป็นระเบียบอ่ะมันยิ่งดูว่ากำลังใช้กระบวนการยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาอยู่อันนี้มันแต่งชุดแบบอันนี้มันเหมือนคนติดตามกันมาเรื่อยๆแล้วจังหวะคุณจอดคุณจะลงก็ขอเข้าไปร่วมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันมีผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับเมื่อวานนี้เองที่ศาลอาญาถนนราชดำเนินเนี่ยนะครับมีพนักงานสอบสวนสน.สำนักราษฎร์นะครับได้ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวของทนายอานนท์นำพานะครับแล้วก็รวมไปถึงคุณไม้เนี่ยนะครับหรือคุณพนุพงษ์จัดนอกซึ่งศาลเนี่ยถ้าจำกันได้นะฮะได้อนุญาตฝากขังไปเมื่อที่8สิงหาคมนะครับแล้วได้รับการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวมานะครับทีนี้เนี่ยการปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้มันมีเงื่อนไขห้ามกระทำการใดๆลักษณะเกี่ยวกับการกระทำที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้อีกมิฉะนั้นจะถือว่าผิดสัญญาการประกันโดยต่อมานะครับพนักงานสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนเนี่ยหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวก็กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลจึงยื่นคำร้องเพิกถอนนะครับการปล่อยชั่วคราวให้ศาลพิจารณาโดยศาลเนี่ยนะครับรับคำร้องไว้นะฮะ
แล้วก็มีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวในวันที่3กันยายนในช่วงเช้าและมีนะครับคำสั่งให้ส่งหมายเรียกผู้ต้องหาทั้งสองมาในวันดังกล่าวเพราะฉะนั้นทั้งสองท่านนี้ยังไม่ได้ถูกจับกุมตัวนะครับยังนะครับโอเคนะครับแต่ว่าต้องมารายงานตัวใช่ไหมอาจารย์ก็3กันยาแหละก็ต้องดูว่าวันที่16เนี่ยอาทิตย์เนี่ยนะครับสองท่านนี้จะขึ้นเวทีหรือไม่ครับความกังวลเรื่องนี้หญิงคลายกังวลเยอะหลังจากที่มันมีประเด็นของการชุมนุมในต่างจังหวัดไล่เวทีมาเลยหญิงรู้สึกว่าวันนี้กระแสของเรื่องนี้ในข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยต่อให้ไม่มีแกนนำเพราะมันไม่มีแกนนำมาตั้งแต่ต้นคุณจะจับกุมใครไปอ่ะมันมีคนที่พร้อมที่จะขึ้นไปยืนหยัดและแสดงออกเรื่องสิทธิเสรีภาพและข้อเรียกร้องที่เขาต้องการอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องมองละว่าคุณจะจับทุกคนได้เหรอคุณจะจับทุกคนที่ออกไปแสดงออกเรื่องสิทธิเสรีภาพอย่างนี้ได้เหรอดังนั้นเขาควรจะต้องฟังอ่ะหญิงก็มองว่าไม่เคยแล้วหญิงสังเกตหญิงเคยไปเจอคณะกรรมการวิสามัญชุดของภูมิใจไทยในการสังเกตการที่สกายวอล์กเขาก็ไปร่วมอยู่ตรงนั้นนะก็คือเห็นอยู่แล้วก็เจอช่องเรานี่แหละคุณจิ๊บวิรานันท์ก็ไปรายงานหญิงก็บอกว่าถ้าเกิดคุณอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ไปคุยกับเด็กนักศึกษาคุณไปสังเกตการไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะคุณต้องบอกว่าเฮ้ยในเมื่อคุณพูดเรื่องนี้คุณพร้อมรวบรวมแล้วมานั่งโต๊ะคุยกันไหมถ้าคุณไม่ไปสภาคุณจะให้ผมไปนั่งคุยกับคุณที่ไหนสถานที่คุณจัดเลยถ่ายทอดกันเลยพูดคุยกันเลยก็ไม่ทำไปสังเกตการแล้วรวบรวมข้อมูลด้วยมุมมองของตนเองแล้วหญิงถามว่าคุณจะได้ความคิดเห็นของนักศึกษาไหมล่ะครับนะฮะก็อาจารย์หญิงฝากแนะนำไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้ผมว่าผมอยากจะให้มาดูที่ข่าวนี้ครับอาจารย์หญิงอาจารย์วิโรจน์ครับคุณณัฐพรโตประยูนฮะอิลูมินาติเนี่ยนะฮะครับคุณณัฐพรรอบนี้นักศึกษามีอิลูมินาติเปล่าไม่มีอาจจะเกี่ยวไปทางอาจารย์อะไรฮะแย่แล้วคุณณัฐพรเนี่ยนะฮะออกโรงนะฮะหลังจากที่การชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณณัฐพรนี่เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยื่นคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่นะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมครับใช่อิลูมินาติได้เข้าร้องดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์วันที่10ที่ผ่านมา10สิงหาคมนะฮะโดยเฉพาะแกนนำกลุ่มผู้เข้าร่วมชุมนุมรวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วท่านเอาหมดเลยนะฮะผู้ประกอบการเวทีที่ใช้จัดงานผู้ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนนะครับคุณณัฐพรกล่าวแบบนี้ครับว่าการชุมนุมดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการล่วงละเมิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับของปี60ท่านไม่ได้พูดว่ามาตราไหนนะฮะค่ะนะฮะโดยบอกว่าขณะนี้นะครับมีข้อมูลของกลุ่มผู้สนับสนุนประมาณ 3-4 คนมีหลักฐานการใช้โทรศัพท์ติดต่อประสานงานในการจัดชุมนุมนอกจากนี้ยังพบหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการโอนเงินที่ใช้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงขอให้พนักงานสอบสวนนะครับดำเนินการเอาผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายมาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นนะฮะครับแล้วก็เบื้องต้นนะคะวันนี้ได้นำเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษรการยื่นหนังสือถึงบุคคลต่างๆและเอกสารการโอนเงินมามอบให้พนักงานสอบสวนหรือปอท.โดยตนจะช่วยพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอาทิข้อมูลติดต่อทางโทรศัพท์เส้นทางการโอนเงินทั้งในและต่างประเทศผู้สนับสนุนอุปกรณ์การปาศัยรวมถึงวางแผนเรื่องการสอบสวนให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดนะฮะก็เห็นด้วยนะเพราะนี่กล่าวหาเยอะมากเลยนะครับมีเงินมาจากต่างประเทศมีข้อมูลติดต่อทางโทรศัพท์เส้นทางการเงินผมถามหน่อยฮะคุณณัฐพรเอาอำนาจที่ไหนไปขอข้อมูลพวกนี้ออกมาหรือจริงๆมีคนในดีอีหรืออะไรไปล้วงมาให้ท่านแล้วก็เอาให้ท่านมาเล่นเกมแบบนี้เหรออันนี้ผมเป็นคำถามที่อาจารย์ตั้งคำถามไว้ตั้งคำถามกันนิดหนึ่งนะครับส่วนคุณณัฐพรก็ยืนยันนะครับว่าการชุมนุมดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและอาจจะมีพรรคการเมืองหนึ่งช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นบุคคลหน้าเดิมๆเรื่องถึงกรณีการเชื่อมโยงของม็อบนักศึกษากับการชูสัญลักษณ์3นิ้วคล้ายกับพรรคการเมืองหนึ่งด้วยโอ้นี่มาจากนี้มันเป็นเรื่องมันมาจาก Hunger Games นะฮะแล้วคนเขาเริ่มชูกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆของการรัฐประหารเขาชูกันมานานแล้วเขาชูกันมานานแล้วครับมันไม่ใช่ว่าพรรคคือพักไหนก็ชูได้อะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพาราดอกถ้าเราชู2นิ้วล่ะไม่เป็น3นิ้วก็มีปัญหาอีกตอนนี้ถ้าเกิดเราร่วมพร้อมใจกันชู2นิ้วในการชุมนุมนึกออกว่านิ้วเดียวก็ได้นิ้วชี้เยี่ยมเลยผมนิ้วชี้นะนิ้วชี้นิ้วชี้เยี่ยมเลยนะฮะทีนี้ผมเนี่ยนึกถึงคำที่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคลิปเพลงอ่ะที่พี่ฮาร์ทอ่ะใช่ไหมฮะทำเอาไว้ใช่ไหมสู้เข้าไปอย่าได้ถอยนะฮะที่เป็นเวอร์ชันใหม่และแกก็บอกว่าเออเวลาลูกๆเตือนอะไรพ่อเนี่ย
พ่อแม่ก็ต้องฟังบ้างนะครับลูกๆของคุณเตือนอะไรบ้างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับคุณก็ต้องฟังพ่อหน่อยนะนะฮะก็ต้องเตือนกันนิดนึงนะครับนะครับนะฮะจะเอาเป็นเอาตายกันหมดเลยเหรอฮะพวกคุณคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมีเบื้องหลังกันหมดเลยเหรอครับหรือว่าเป็นเพราะพวกคุณทำอะไรแบบนี้มีเบื้องหลังกันมาโดยตลอดพอเห็นการรวมตัวของคนอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วคิดว่าคนเหล่านี้เป็นซอมบี้นักศึกษามันไม่มีปัญญาที่จะคิดถูกจูงจมูกได้ง่ายๆเอาเงินฟาดกันได้ง่ายๆเนี่ยไม่รู้คุณเอาความคิดเนี้ยมาจากไหนนะฮะตัวคุณหรือทำกันเองจนชินอ่ะแต่ที่อาจารย์วิโรจน์ตั้งข้อสังเกตเรื่องเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากเพราะขนาดว่าเราเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยถ้าเราโอนเงินไปผิดบัญชีหรือเรามีการโอนเงินผิดเดี๋ยวเราจะไปขอทวงเงินคืนหญิงเคยโอนเงินผิดหญิงต้องไปแจ้งความแจ้งความเสร็จเอาใบแจ้งความกลับมาที่บัญชีพอบัญชีเสร็จต้องไปขอต้นทางปลายทางกว่าเรื่องจะอนุมัติให้ใช้เวลา 5-6 วันแล้วหญิงทำได้เพราะหญิงเป็นผู้เสียหายในเรื่องนั้นๆแต่ที่คุณไปขอดูข้อมูลทางการเงินในบัญชีของคนอื่นนะซึ่งคุณไม่ได้โอนเงินไปให้เขาคุณมีสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบบัญชีการเงินหญิงได้ยังไงนะฮะไอ้ที่บอกว่ามีเบื้องลงเบื้องหลังนี่ก็อยากรู้นะนี่ก็เป็นเบื้องหลังฝั่งนี้เหมือนกันนะถ้าเอาเข้ากระบวนการคุณก็เข้าไปแต่เบื้องหลังการได้มาซึ่งข้อมูลของพวกคุณนี่มาจากไหนมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับครับครับละเมิดสิทธิ์กันแบบนี้เพราะมันจะยิ่งทำให้เห็นว่าถ้าเป็นอยู่ฝั่งรัฐการใช้อำนาจและกฎหมายเหล่านั้นเนี่ยเอื้อต่อคุณทุกอย่างไงครับเป็นฝั่งนี้ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใดๆได้เลยแล้วจริงๆหลายๆข้อมูลมันเป็นข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลใช่ใช่ค่ะใช่ไหมครับ